ใช่ใช่แบบฟิวครับมาย้อนกลับไปวิธีอาร์ที่เราต้องมีการพ่นทันใส่ปากด้วยตอนนั้นต้องรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ถ่ายวีอาร์เนี้ยไม่ถึงเป่าฟู่ใช่ไหมฮะอ๋อเป่าฟู่นะครับการเป่าฟู่เราไม่ได้เกิดจากบทอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากบทฮะแกล้งมากกว่าใช่เป็นซีนที่เหมือนมีแปรงฟันแล้วแปรงฟันเสร็จเราก็เป่าใช่เป่าฟู่ซีนต้องเป่าเอาผ่านไปสี่ใช่ครับตอนนั้นพี่เขาบอกว่าทำยังไงก
แล้วอย่างในฉากก็ต้องมีการแบบว่าแนบแก้มแนบมือแนบนั่นด้วยมีเขินไหมในฉากในฉากของฮาวายูมัมน่าจะมีแค่เป็นช่วงแบบว่าก็มาขอใช่ไหมก็มาขอเนี่ยโดนการอะไรนิดเล็กใช่ก็จริงๆก็เหมือนกับเราแอบเตรียมกันไว้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนกับจะโดนแต่มันไม่โดนบางทีแบบแค่แบบไหลโดนอะไรเงี้ยในเรื่องมากกว่าแสดงว่าไม่ค่อยได้โดนกันตัวจริงๆโดนครับโดนครับโดนภาพนี่คือนิดเดียวก็จมูกมันจมูกจะโดนแก้มแล้วนะอ๋อเป็นฉากที่ก้มแล้วก็เงยหน้ามาใช่ผมกำลังนึกฉากอยู่ว่าซีนไหนใช่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 แต่ว่าจะโดนกันในซีรีส์วายอายุมากกว่าใช่อันนั้นต้องโดนแหละต้องโดนแหละใช่ครับต้องโดนแหละอันนี้ไม่ได้เจอกันนานงานคู่กันนานแค่ไหนโอ้ยจริงๆช่วงโควิดเรามีเจอกันบ้างเรามีเจอกันบ้างที่แบบว่าเรามีเป็นไลฟ์ในแบบว่าสิ่งต่างๆกันใช่แต่ว่าที่เป็นอีเวนต์เต็มรูปแบบแบบเนี้ยเราเจอกันครั้งแรกเลยประมาณ4-5 เดือนได้เนาะใช่ประมาณ5เดือนงานติดต่อมาเยอะไหมคู่มีบ้างครับมีบ้างใช่ครับก็มีบ้างใช่มีบ้างใช่ช่วงนี้ก็คือหลายงานแล้วใช่มั้ยคะที่รับไปของผมช่วงนี้กำลังเคลียร์ซีรีส์ครับเพราะช่วงนี้ใกล้ปิดกล้องแล้วครับซีรีส์เรฟไฟโกสใช่สวัสดีออฟใช่ครับเป็นออฟอิสวาพัฒน์นะครับและงานคู่เราจะได้เห็นคนตรงนี้ถ้ามีโอกาสกับผู้ใหญ่ก็ใช่ใช่เราก็มาเจอกันเรื่อยๆใช่ตอนนี้ในทวิตเตอร์ก็ฝันว่าคิดถึงมากในสุดก็ได้เจอคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันเราคิดถึงทุกคนมากเหมือนกันเราก็จริงๆอยากเจอทุกคนอย่างวันนี้เรามีโอกาสได้เจอทุกคนก็เหลือดีใจมากทุกคนก็หมายมั่นกันอยู่ว่านี่คืองานแต่งในทวิตเตอร์ก็บอกว่านี่คืองานแต่งจริงๆเป็นงานเปิดตัวงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใช่ใช่งานแต่งไม่ใช่ใช่ใช่การผสมนะเวลาเขาแซวเขาบอกว่ามีทั้งรูปภาพวางแล้วมีแขกต้อนรับริมทางตัดต่ออะไรเงี้ยอ๋อน่ารักเรามองว่าน่ารักดีแฟนคลับก็แบบคือเราก็แบบมาจากวัยอายุเนาะก็แบบสนุกระยะเวลาขนาดนี้เราเขายังคิดถึงเราผมนั่งดูผมก็ยังขำเองด้วยกันนะบางทีแบบเป็นรูปแบบที่เขาทำตลกดีอะไรเงี้ยชอบตัดต่อเนี่ยน่ารักแฟนคลับส่งของมาให้ด้วยแบบที่ห้อยคออะไรเงี้ยเหมือนแบบแต่งงานเลยอ๋อน่ารักอันนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันตรงนี้ใช่ไหมอะไรฮะบอกว่าต้องมีรถน้ำสั่งก่อนแล้วค่อยมีเลี้ยงฉลองโอ้ยถ้าเดี๋ยวผมอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูเหมือนกันยังไม่เห็นเลยจะไม่เห็นหลังจากสัมภาษณ์เดี๋ยวจะไปหยิบเล่นนะฮะใช่เขินมาเพราะคนเขาจะบอกว่าจินตนาการไปขนาดนี้แล้วว่าแรกๆก็เขินเลยเนาะแรกๆเขินแต่ตอนนี้รู้สึกว่าชินแล้วน่ารักกันเนาะเขาก็มีมุมน่ารักที่แบบชอบต่ออะไรที่น่ารักใช่เรามองว่าสนุกเราเป็นสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเหมือนเขาก็แบบว่าซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราอ่านเราก็ยิ้มไปหัวเราไปแต่งให้จบไปเลยถามถึงเรื่องละครที่ไปเล่นด้วยกันครับแม่ครัวคนใหม่อ๋อครับแม่ครัวคนใหม่แม่ครัวคนใหม่เป็นบทรับเชิญครับเรารับเชิญเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าบทบาทของเราสองคนจะเป็นบทอะไรจะยังไงในตัวเรื่องก็จะบอกในตัวเรื่องก็จะบอกจากทางทีมผู้จัดก็จะบอกข่าวเราเรื่อยๆมีเรื่องถ่ายทำไปแล้วบ้างเริ่มถ่ายไปคิวนึงแล้วครับใช่เดี๋ยวมีอีกคิวนึงใช่เรื่องนี้เราเร็วใช่ของผมอีกประมาณ4-5 คิวใช่ผมบอกว่าเป็นวายเลยไม่คู่เราไปต้องลุ้นครับต้องไปลุ้นดีกว่าว่าในนั้นจะวายไม่วายแต่อ่านบทมีจิ้นแฟนมีจิ้นพออ่านแล้วรู้สึกว่าแฟนจะเคิร์มนะถ้าแบบว่าตั้งตารอดูผมว่าต้องไปรอดูในบทดีกว่าใช่ต้องรอดูดีกว่าเพราะว่าจริงๆเป็นอีกรูปแบบนึงเลยถ้าใครอ่ะเป็นแบบในรูปแบบ YIU มั้ยจะไม่เหมือน YIU แล้วเราจะเป็นอีกแบบนึงเลยเขาจะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงใหญ่ขึ้นใช่เพราะในตัวละครจะเรียนจบกันหมดแล้วใช่
ครับขอบคุณแฟนๆที่เขามารอวันนี้ที่เขาตัดที่เป็นพี่ผู้ก่อนเลยครับผมก็ขอบคุณแฟนๆมากนะครับผมที่ยังไม่ลืมพวกเรายังคิดถึงพวกเราแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ทุกอย่างเลยอะไรที่เป็นกำลังใจหรือมาต้ออะไรเราอ่านไปยิ้มไปก็คำดีสนุกมันเป็นถืออันนี้มองเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่เขายังคิดถึงเราแล้ววันนี้เขามาแล้วมาเจอกันกับบรรยากาศเดิมๆแล้วก็คิดถึงแฟนๆมากเลยครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่เรียกได้ว่าคอยให้กำลังใจกันตลอดน่ารักกับเราตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงโควิดเองนะครับทุกคนยังคอยคิดถึงกันมีทวิตหากันมีแบบส่งรูปมีการคุยกันต่างๆในทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ไม่ลืมกันเลยแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลกันเสมอมาครับผมก็พวกเราก็จะพยายามแบบว่าทำงานให้เต็มที่นะครับเพื่อตอบแทนทุกคนได้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับใช่ครับผมขอบคุณครับน่ารักดีเดี๋ยวน่าจะพอ